นมาดามแป้งอาจลาบอลไทยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเสียงกระซิบจากบิ๊กลูกหนังเผยไม่เหมือนที่คุยไว้แต่แรกหลังจากนี้จะเป็นแบบไหนต้องติดตามในขณะที่ทีมชาติไทย U19 เข้ารอบแบบไม่ต้องเตะยังได้หลังอินโดนีเซียเป็นแชมป์กลุ่มชิงแชมป์อาเซียน U19 ส่วนเกมชี้ชะตาช้างศึก U19 ดวลเสือเหลืองมาเลเซียคาดจัดเต็มระบบหากชนะมาเลเซียต้องเจอกับเจ้าภาพส่วนหากเป็นรองแชมป์กลุ่มเข้าไปเจอกับออสเตรเลียจิงโจ้ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่อยากพลาดข่าวดีข่าวด่วนนะครับยังไงติดตามไว้เลยเราคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาบอลไทยนะครับว่าจะเข้ารอบไปเจอกับใครกันแน่นะครับในระหว่างนะครับออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยคงจะต้องไปลงล็อกไม่ซ้ายก็ขวาแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเราเป็นรองแชมป์หรือเป็นแชมป์กลุ่มกันแน่นะครับแต่ว่าถ้ามาไล่เลียงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเตะไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบจัดเต็มจัดตรึงนะครับเพราะว่าเราจะแข่งขันกันในวันที่25นะครับแล้วจะเป็นรอบรองชนะเลิศในวันที่27ซึ่งโปรแกรมมันพักแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเกมนี้มันอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นมีการพักตัวเพื่อที่จะเก็บผู้เล่นเนี่ยให้สดๆนะครับไว้เล่นในรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกกันนะครับว่าจัดเต็มระบบแน่นอนนะครับในการทดสอบแนวการเล่นนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเปลี่ยนตัวพอสมควรนะครับซึ่งมาเลเซียนะครับถ้าไปดูแล้วพวกเขามีดีอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามาเลเซียเนี่ยก็ตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยนะฮะที่ทำประตูได้3ประตูมีอยู่2คนนะครับตอนนี้ดาวซันโวของรายการนี้เนี่ยเป็นทางด้านของเจฟนะครับนาโดฟสกี้ของออสเตรเลียที่ยิงไป5ประตูนะครับส่วน3ประตูเนี่ยมาเลติดถึง2นะครับอาบิดซาฟารัสนะครับแล้วก็ทางด้านของปาวิทรานนั่นเองนะฮะอันนี้3ประตู2ประตูเนี่ยมี1คนนะครับก็คืออิซัตไซยาเฮียนะฮะขณะที่ทีมชาติไทยมีคนที่ยิง2ประตูได้ก็คือพิกคเนตนั่นเองนะครับที่ทำได้2ประตูนี้เป็นกองหลังเติมมายิงด้วยนะครับส่วนตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยที่คาดว่าน่าจะลงสนามเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ครบนะเพราะว่าเกมแรกกับเกมที่2น่าจะนำมาผสมกันทดสอบการเล่นรูปแบบการเล่นมากกว่านะครับคาดว่าน่าจะจัดทางด้านของกิติพงษ์บุญมากนะฮะเจษพัฒน์ควรถนอมสิงหามารสะธนาวุฒิโพชัยคือพวกที่ลงเกมแรกผมว่าน่าที่จะได้รับการลงสนามไปกลับไปคืนในนัดที่3เนี่ยนะครับแต่จะถูกสับเปลี่ยนในช่วง45นาทีหลังนะครับก็จะมีทางด้านของดุษฎีแต่ชโนไทยเนี่ยเล่นนัด2เยอะอาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะครับแล้วก็มีปิยวัฒน์เปตรานะครับมีศิระดนัยนะครับแล้วก็ธนกิจโชติเมืองปากหน้าที่จะได้เห็นในเกมที่ลงกับทีมชาติมาเลเซียส่วนสถิติเจอกันนะครับที่ไปเช็คมาเนี่ยรุ่นนี้ค่อนข้างสูสีนะล่าสุดไทยเสมอ 0-0 นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะซึ่งไทยเคยชนะ U19 ของมาเล5-0 มาก่อนด้วยนะครับแต่ว่านั่นก็ตั้งแต่ปี2015ซึ่งมันผ่านมานานพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับจากเรื่องของทีมชาติไทยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของบอลไทยแบบโอ้โหเดือดๆกันเลยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับจากทางด้านของเพจพี่บีบางประกงเนี่ยได้ไลฟ์สดนะครับในการพูดคุยกับบิ๊กบอลไทยอย่างบิ๊กแป๊ะนะครับหรือว่าลุงแป๊ะนั่นเองนะครับซึ่งคำวอดในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับซึ่งในบางช่วงบางตอนของรายการเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงว่ามาดามแป้งเนี่ยกับนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะฮะกับตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งบิ๊กแป๊ะก็ต้องบอกว่าใกล้ชิดกับมาดามอยู่แล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นจากทางบิ๊กแป๊ะนั่นแหละบอกว่าจากการพูดคุยมาแล้วเนี่ยดูเหมือนนะครับว่าบอลไทยนะครับภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกนะเพราะว่าบิ๊กแป๊ะบอกว่ามองซ้ายเมื่อก่อนเนี่ยเจอน้องมองขวาเจอพี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันดูแล้วเนี่ย
โอ้โหมันวุ่นวายมันดูแล้วแบบมองซ้ายหันไปก็ไม่เจอใครมองขวาไปก็อาจจะยังไม่สามารถจะออกตัวได้เต็มที่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ต้องดูแล้วเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันว่าสิ่งที่บิ๊กแป๊ะพูดออกมาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นหรือไม่หรืออาจจะเป็นแค่การพูดแบบลอยๆบ่นๆไปเฉยๆก็อาจจะเป็นได้อ่ะเดี๋ยวลองฟังกันเลยครับแต่หลังจากนี้ผมมาคุยเรื่องซีเรียสหน่อยกว่าเรื่องของสมาคมฟุตบอลเนี่ยหลังจากนี้อ่ะหลังจากที่มีเรื่องราวดราม่าผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในความคิดพี่แป๊ะเนี่ยการที่ไม่มีคุณประวินกับ BG เนี่ยมาช่วยนายกแป้งเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อฟุตบอลไทยต่อไปไหมมีปัญหาไหมหรือว่าอะไรยังไงฮะในภาพลักษณ์ที่พี่มองดูก็สะเทือนนะคุณแป้งก็ผมว่าแกก็ว้าเหวนะเพราะว่าตอนจับมือมาด้วยกันเนี่ยมาเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ซะแล้วนี่ก็เหมือนกับว่าบ้าเหวก็ขาดเพื่อนร่วมทางที่คิดจับมือกันมาอะไรกันมาก็ขาดพันธมิตรน่ะคนเราเวลาขาดพันธมิตรแล้วเป็นพันธมิตรที่ได้หนาแน่นอุ่นหนาฝาข้างซะด้วยเนี่ยก็เบาไปเยอะเบาไปเยอะกำลังใจก็ถดถอยไปเยอะถึงขนาดที่อาจจะเรียกว่าจะทนอยู่อีกสักให้ครบแล้วก็ไปด้วยซ้ำนะผมคิดแบบนั้นนะผมคิดอย่างนั้นเลยพี่แป้งเราจะพูดถึงว่า มีลูกถอดใจอย่างนี้เหรอคือก็ไม่เชิงถอดใจนะหมายถึงว่าบางทีถ้าจะบอกคือถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบที่เคยร่วมทำกันมาเนี่ยไอการที่จะอยู่ก็มันไม่สนุกแล้วด้วยไงหมายถึงว่าเคยหันซ้ายก็เจอคนนี้หันขวาก็เจอคนนี้อะไรต่างๆมันเพราะว่าคุณแป้งถ้าเป็นคาแรคเตอร์ก็จะทำกันด้วยภาพแบบนี้ไม่ได้ทำด้วยภาพที่จะคนเดียวข้ามาคนเดียวก็เขาไม่ได้ทำในรูปนี้ไงหันซ้ายเจอน้องหันขวาเจอพี่ก็จะชอบเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อันนี้หันซ้ายก็ไม่เจอหันขวาก็ไม่เจอใครมันก็วังเวงอยู่เหมือนกันเหงาอ่ะความเหงาอ่ะจะทำให้ไม่อยู่ละไม่อยากอยู่ละโอ้คิดไปขนาดนั้นเลยพี่สอนนั้นเลยเหงาไหมพี่ชอยเหงาไหมก็อย่างที่เราคุยกันทุกครั้งที่จัดรายการนะครับว่าการขาดคุณประวินไปอ่ะมันก็เหมือนว่าขาดในทุนไปคนหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้ต้องยอมรับว่า BG ลงทุนกับสมาคมฟุตบอลกับนายกแป้งอย่างหนึ่งให้สนาม2เวลามีเก็บตัวเนี่ย BG จะเป็นออกค่าใช้จ่ายสำหรับทีมชาติเรื่องค่าโรงแรมค่ารถบัสค่าสนามค่าหมอนวดค่าอะไรต่างๆกระทั่งที่คุณท่านที่จัดรายการครั้งที่แล้วอ่ะเดือนของ1ใน3ก็ยังเป็น1ใน3ที่ช่วยกันออกคือต้องยอมรับว่าสมาคมยุคนายกแป้งเนี่ยมันเป็น3ประสานก็คือจะมีแป้งปิ๊ดแล้วก็พี่เนใช่ไหมครับอันเนี้ยจะเป็น3ประสานวันนี้เหลือแค่2ประสานเนี่ยมันก็เหนื่อยถ้าไม่ได้สนามซ้อมที่ดีแบบของคุณภาพของเหมือนสนาม BG ซึ่งเขามี 6-7 สนามแล้วที่พักโรงแรมเนี่ยนอนโนโวเทลเป็นโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวฟังเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนซึ่งโอกาสที่เขาจะไม่ต่อเนี่ยผมว่ามีมากกว่าต่อนะพี่แป๊ะนะเอาล่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่มีการเปิดเผยออกมาส่วนบอลไทยจะเป็นอย่างไรเนี่ยคงจะต้องติดตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเดินหน้ากันต่อเพราะว่ามันจะมีข่าวดีมาอีกเรื่อยๆแต่ผมคาดว่านะครับถ้าให้ฟังจากการวิเคราะห์น่าจะเป็นการพูดออกมา
ประมาณว่าอยากจะทำให้มันดีแต่ว่าขาดเพื่อนร่วมทางก็อาจจะมีเสียงสะท้อนกลับมาได้นะครับว่าแบบมันเซ็งมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ